เรามีความหวังร่วมกันคือสร้างระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเรามีความหวังและเราก็หวังว่าความหวังของเราเหล่านี้จะไม่ถูกหักหลังนะครับการต่อสู้ของประชาชนถูกหักหลังมาหลายครั้งแล้วครับเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองที่ร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงก็ขออย่าได้หักหลังคนเสื้อแดงอย่างเด็ดขาดถ้าท่านหักหลังคนเสื้อแดงท่านก็ไปไม่รอดเช่นเดียวกันนะครับการต่อสู้เพื่อปฏิวัติประชาธิปไตยผ่านความเจ็บปวดเสียหายล้มตายบาดเจ็บผิดพลาดพ่ายแพ้มาแล้วไม่ว่าจะเป็นการปฏิวัติเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ก็ดีนะครับแกนนำของฝ่ายคณะราษฎรฝ่ายพลเรือนก็คือปรีดีพนมยงค์ฝ่ายทหารคือปอพิบูลสงครามแต่ปรากฏว่าฝ่ายคณะเจ้าเข้าไปแทรกกลางครับเหมือนนิยายสามก๊กร่วมกับปรีดีโค่นปอร่วมกับปอโค่นปรีดีสุดท้ายทั้งปอทั้งปรีดีก็โดนคณะเจ้ารวบเรียบร้อยหมดเจ้าชนะครับนั่นคือประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาร่วมกับปรีดีโค่นปอในกรณีอะไรพ.ศ. 2481จอมพลป.พิบูลสงครามขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับปี82ก็เนี่ยสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอย่างนี้นี่คือจอมพลป.เป็นคนสร้างนะครับปกมือให้จอมพลป.พิบูลสงครามครับบางอย่างท่านไม่ถูกบางอย่างท่านถูกเราก็เลือกว่าเลือกที่ดีทิ้งที่เสียนะฮะมีดีมีไม่ดีปรากฏว่าจอมพลป.จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เพชรบูรณ์ปรากฏว่าในการต่อสู้ในสภาฝ่ายกลุ่มการเมืองฝ่ายคณะเจ้าคือกลุ่มที่มาเป็นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งก่อตั้งเมื่อ2489เนี่ยก่อนหน้านั้นยังไม่เรียกพรรคประชาธิปัตย์นะครับเป็นกลุ่มคณะเจ้าก็ได้ไปรวมหัวกับนายปีดียกมือโค่นล้มยติอันนี้ของปอพิบูลสงครามทำให้ปอต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับทำให้ปอก็เกิดความอะไรโกรธแค้นปีดีทั้งที่เป็นพวกคณะราษฎรด้วยกันเองนะครับเพราะฉะนั้นพอมีกรณีสวรรคตร8เมื่อมิถุนายน2489ฝ่ายคณะเจ้าก็เลยร่วมกับปอพิบูลสงครามทำรัฐประหารโค่นปีดีคือรัฐบาลของหลวงทำลงนาวาสวัสดิ์ซึ่งเป็นคนของฝ่ายปีดีพนมยงค์นะครับทำให้ปีดีนั้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2490ใช่ไหมนะฮะทำให้ปีดีต้องไปอยู่ต่างประเทศจนต้องไปตายไปอยู่จีนแล้วก็ไปตายที่ฝรั่งเศสเมื่อปี2126ก็หมายความว่าเจ้าน่ะร่วมกับปีดีพ่นปอในเรื่องย้ายเมืองหลวงไปเพชรบูรณ์แล้วก็ร่วมกับปอทำรัฐประหารโค่นปีดีเมื่อ8พ.ย.90นะครับและปอพิบูลสงครามก็เป็นนายกต่อมาอีก10ปีจาก2490ถึงปี2500เจ้าก็หนุนหลังให้สฤษฎิ์ธนรัตน์โค่นปอพิบูลสงครามปอต้องลี้ภัยไปตายอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2507นะครับนี่คือประวัติศาสตร์ความพ่ายแพ้ของคณะราษฎรการไม่สามัคคีกันการถูกเขายุยงตะแคงรั่วให้ฟัดกันเองนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เอาเป็นบทเรียนไว้นะฮะความหวังโปรดอย่าหักหลังลวงหลอกใจข้านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสามัคคีกันแล้วก็คอยตรวจสอบคอยควบคุมพรรคการเมืองที่ยืนอยู่ข้างเราแล้วหนุนเขาขึ้นไปไม่พอต้องคอยดูแลคอยควบคุมเขาด้วยนะครับว่าเขาต้องทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเช่นว่าไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับใครสั่งฆ่า91ศพรัฐบาลต้องทำหน้าที่เหล่านี้ครับหาตัวฆาตกรมาให้ได้นะครับมันเป็นไปได้อย่างไรที่คนตายเป็นร้อยเนี่ยความจริงไม่ใช่แค่91นะครับสูญหายไปเยอะแยะคนตายเป็นร้อยเนี่ยจะสูญหายไปเฉยๆได้อย่างไรนะครับอำนาจรัฐก็อยู่ในมือแล้วทำไม่ได้หรือต้องทำได้ครับอันนี้เราก็ต้องพักดันต่อไปนะครับนี่คือความหวังมันจึงจะไม่หักหลังไม่ลวงหลอกใจเราเราจะเปลี่ยนไม้ครับอาจารย์นี่ทานโบราณเนี่ยทานไม้หมดแต่ทานคนยังเยอะอยู่นะเนี่ย
กบเพราะว่าฐานใช้ฐานประชาตากบอัปเดตต้านรัฐประหารแล้วก็เดี๋ยวไปสูบยาหมดแล้วคิดว่าต้องพูดยาจะพูดให้พูดต่อก็ได้นะเอาพูดอีกหน่อยก็ได้สูบยาต่อทำไมจึงต้องปฏิวัติประชาธิปไตยนะครับอีกยาวเลยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนครับไปอ่านเพิ่งอ่านอะไรหนังสือประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์ยุโรปคือมันเปลี่ยนจากถ้าสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชสมัยราชาธิปไตยเนี่ยคนจะอยู่กันตามหมู่บ้านเป็นยอมไม่สามารถติดต่อกันได้แต่เมื่อโลกเปลี่ยนเช่นเจมส์วัตเนี่ยเจมส์วัตเป็นญาติผมหรือเปล่าไม่รู้ผมก็วัตเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่เจมส์อันนี้เจียววัตอะไรนะเออขอถอนคำพูดเจมส์วัตคิดเครื่องจักรไอ้น้ำเครื่องจักรไอ้น้ำต่อมาก็มีคนเอาไปใส่ในรถรถไฟใช่ไหมก็มีรถจักรไอ้น้ำรถจักรไอ้น้ำมาทำให้แบบโอ้โหทวีปยุโรปที่เคยอยู่บ้านใครบ้านมันกลายเป็นติดต่อสื่อสารกันได้ต่อมาคนอเมริกันก็เอาไปใส่ในเรือกลไฟก็เป็นเรือกลไฟไอ้น้ำก็สามารถเดินทางข้ามทวีปอเมริกายุโรปอะไรต่างๆและมีการคิดระบบไปรษณีย์จากที่เคยอยู่ขี่ม้าไปขี่ม้ามาเป็นระบบไปรษณีย์แล้วครับแล้วก็มีระบบโทรเลขนะครับก็ประมาณที่คุณว่าทวีเขาพูดเมื่อกี้สองสามร้อยปีที่แล้วอ่ะสังคมฝรั่งมันจะเปลี่ยนไงคือการสื่อสารมันเปลี่ยนนะครับคือคนรู้สึกว่าจากที่เคยอยู่บ้านใครบ้านมันก็รู้สึกว่าเอ้ยกูก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยสิวะเอ้ยทำไมชิงชานร่ำรวยเหลือเกินเนี่ยนะชิงชานร่ำรวยมากเอ้ยเราต้องไอ้ร่ำรวยจากอะไรจากภาษีข้าวสาลีภาษีองุ่นต่างๆเอ้ยเราต้องมีส่วนร่วมด้วยสิในภาษีเหล่านั้นเนี่ยให้มันตกมาถึงเราบ้างนะครับมันก็จึงเกิดระบอบประชาธิปไตยขึ้นก็เปลี่ยนจากระบอบราชาธิปไตยแล้วก็ระบอบราชาธิปไตยระบอบที่ตรวจสอบไม่ได้นะครับในอังกฤษนี่เคยถึงขั้นสู้กันถึงขั้นแขวนคอมาแล้วสมัยคศ1600กว่าๆเนี่ยชิงชานที่หนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยอยากจะใช้เงินโดยไม่ผ่านสภาสภาบอกไม่ได้สภาต้องมีส่วนตรวจสอบนะหรืออยากจะเปลี่ยนเมียตามใจตัวเองอ่ะไม่ได้อยู่ๆจะเปลี่ยนเมียเฉยๆไม่ได้คุณจะทำเหมือนเจ้าบางประเทศในเอเชียคเนได้ไงขออนุญาตตรวจสอบครับคือของเขามันต้องมีนะถ้าเป็นควีนเนี่ยมันก็ต้องผ่านพิธีผ่านพระเลยไม่ใช่อยู่ๆกูอยากเปลี่ยนเมียก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับของอังกฤษเนี่ยต้องเข้าสภาไม่อนุมัติให้เปลี่ยนเมียครับชิงชาที่หนึ่งเยอะมากทะเลาะกับพวกสภาจับพวกสภาไปแขวนคอสู้กันไปสู้กันมาเป็นสิบปีพวกสภาก็มีทหารนายพลโอลิเวอร์คองเบนมีกำลังก็ยึดอำนาจจับชิงชาที่หนึ่งไปแขวนคอบ้างแขวนกันไปแขวนกันมานะครับก็หมายความว่าระบบแบบราชาธิปไตยแบบดั้งเดิมมันตรวจสอบไม่ได้มันจะต้องมีระบอบประชาธิปไตยที่มีอำนาจนิติบัญญัติตุลาการบริหารเข้าไปมีพาร์เลมเมนต์คือมีระบบสภาผู้แทนตัวแทนของประชาชนก็ไปตรวจสอบนะครับการจะใช้งบประมาณต่างๆเนี่ยนั่นคือมันต้องมีมันจึงต้องมีประชาธิปไตยซึ่งในยุโรปเขาทำกันมาตั้งเขาแกะคอกันมาเมื่อคศ1600กว่าๆ 3-400 ปีที่แล้วนะครับนี่นะฮะนี่คือตัวอย่างรวมทั้งว่าไอ้ระบบดั้งเดิมอ่ะมันสืบทอดอำนาจโดยผ่านสายเลือดแล้วการผ่านสายเลือดนั่นก็เป็นสายเลือดแบบเลือดชิดนะครับพี่น้องก็สยมพรกันเองนะครับลูกพี่กับลูกน้องก็สยมพรกันเองออกมาก็ปัญญาอ่อนนะครับก็ปัญญาอ่อนก็เป็นกฎวิทยาศาสตร์อ่ะไม่มีใครไปแกล้งคุณอ่ะคุณทำตัวคุณเองเพราะคุณคิดว่าอยากให้เรือล่มในหนองทองจะไปไหนเสียราชสมบัติจะได้ตกอยู่กับตระกูลโคตระกูลของกูไม่เป็นของใครนะสุดท้ายก็มีแต่คนปัญญาอ่อนคลองแผ่นดินก็ไปไม่รอดนะครับมันจะต้องมีระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาถือว่า4ปีเลือกตั้งกันทีอะไรเงี้ยเพราะคนถ้าอยู่ในอำนาจอยู่นานเกินไปเนี่ยก็เหลืออำนาจนะครับไม่ว่าคุณว่าผมในวัดในช่อในใครก็ตามนะฮะเอาดูเลยนึกว่ามีอะไรพูดถึงพระราชาบางประเทศแอคเนนะนะนะคือทุกอย่างมันต้องมีกฎกติกาครับแม้แต่การจะเปลี่ยนเนี่ยก็ต้องมีกฎกติกา
มีลูกเป็นพลวนสี่ห้าคนแต่ลูกหายไปไหนก็ต้องต้องชัดเจนนะครับเป็นผู้นำของประเทศชาติเจ๊งเลยแล้วแต่ครับแล้วแต่อะไรดีอะไรดีเจ๊งเดียวครับเจ๊งอีสานเนื้ออยู่ไหนเนื้อหมดแล้วก่อนจบขอประชาสัมพันธ์นะครับบทกวีราษฎรที่รักทั้งหลายของเพียงคำประดับความนะครับกวีคนนี้น้องสาวคนนี้แน่นอนชัดเจนนะครับพบกันครั้งแรกเมื่อเดือนมีนา52เขาไปช่วยผมทำหนังสือดีแมกกาซีนนะครับเป็นน้องสาวที่มีจิตใจรวมกันมั่นผมก็บอกเขาอ่านหนังสือพี่วัดมาตั้งแต่เด็กแล้วส่วนผมก็อ่านหนังสือพวกจิตภูมิศักดิ์มาตั้งแต่ผมเป็นเด็กนี่อีกเรื่องนึงนะครับจิตภูมิศักดิ์ต่อกันเป็นรุ่นไปครับสร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราก็ต้องมีคนสืบทอดต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับเพลงสุดท้ายเชิงอีสานครับครับคือเดี๋ยวหลังจากเล่นคืนนี้เล่นตอนนี้แล้วเดี๋ยวผมต้องไปใส่เสียงในห้องอัดนะครับเดิมทีไม่คิดจะอัดแผ่นอัดเพลงอะไรหรอกเป็นแต่ว่าเวลาร้องแล้วเนี่ยลงจากเวทีก็พี่น้องก็มาถามว่าแล้วหาฟังได้ที่ไหนผมก็บอกหาฟังตอนเราไปเล่นสดอ่ะโอ้โหแบบได้ที่นี่นะครับพี่น้องก็บอกอยากได้เป็นแผ่นนะครับมีคนถามที่นี่มากกว่า3ครั้งเลยตัดสินใจทำแผ่นเพราะก่อนหน้านั้นไม่กล้าทำกลัวว่าทำแล้วจะต้องเอาไปถมที่ยอดอะไรนะอาจารย์ยอดไม่ถมที่กับมุงหลังคายอดยอดอะไรนะยอดแจกทะลุอะไรนะยอดยอดจองทะลุยอดแจกแต่งยอดขายถ้าทำสงสัยข่าวนี้คงจะเหมือนกันเดี๋ยวจะกลับไปใส่เสียงเพลงนี้นะฮะสองเพลงสุดท้ายที่อัดอยู่ทางอีสานครับทางอีสานจะแบบ
งสัยก็ติดคุกแค่วิจารณ์ก็ติดคุกพูดความจริงก็ติดคุกทำไมไม่ให้ประกันจะติดอีกนานเท่าไรทั้งสมยศเจดาและสุรชัยขังไว้ทำไมเล่านาอากงก็ห้ามประกันใครเป็นโทษทันโจรข้าคนเถื่อนย่ำยีถูกตีตรากดหมู่กดหมาขับปรีนี่คนน้อยอย่ามาเขียนโบยกดดีต่อให้เป็นเทวดา
ใครเต้นสวยครับไฟเย็นมีย่าม3ใบนะถูกใจแล้วจะให้ครับจะขอสาธุยกตำนานครั้งโบราณพระรานนาซีผู้เฒ่าเหล่ามาปัญญามีขอชวนที่ฟังตามธรรมเนียมที่อยากนี้
เนาะ
เจ็บนานมาน้ำตาผู้ตกในน้ำใจจริงเจ็บจำรับกรรมกดขี่คนเมื่อนคนเป็นดังวายยัดกายขึ้นพายขาเดินทางไม่หลีกหนีไม่มีสิ่งสูญเสียนอกเสียจากเพื่อนเคียงโอ้เป็นพบกันพบกันดังบันไดสูงไปสู่ห่วงหาวต่อยดาวมาสู่I see.
จากไปแม้คืนหนึ่งครึ่งทางปันดาวเอ่ยเห็นใจที่เปลี่ยนนั้นใจดาวโกรธแบ่งปันอย่าเมินเย้ยข้าวดินหากลังลวงหลอก
จงอย่าโรยราบันเจิดอยู่บนนภาดังแสงดาวตับนิรันดรแค่สงสัยก็ติดคุกI'm not afraid to die.
บุญชีวิต
ดับดวงใจไม่อาจดับเพลิงใจเพลิงใจประชาชนถ้าหากคุณโกรธจนตัวสั่นเมื่อประชันความอายุติธรรมร่วมคนจนผู้เจ็บช้ำชอบช้ำเจ็บเกินทนเมื่อถูกบังคับยืนหยัดกับศัตรูหมู่มวลชนเริ่มปฏิวัติในกระมนยอมทำโทษยังยืนนานป่าชุมพลหนทางผ่านโอ้นักรบผู้กล้าหาญเล่าขานสืบต่อไปThank you.
ที่สุดในโลก